อีกแล้วลีน่าจังฟาดแรงเผยเหตุเมียเบลล่าสมควรเลิกกันคอมเมนต์สนั่นช็อกทำไมเดือดอีกแล้วลีน่าจังฟาดแรงเผยเหตุเมียเบลล่าสมควรเลิกกันคอมเมนต์สนั่นติ๊กต็อกเลยงานนี้ฟาดอีกแล้วชาวเน็ตแชร์คลิปในติ๊กต็อกลีน่าจังที่ออกมาพูดถึงอดีตคู่รักข้ามช่องเมียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีครั้งเลิกกล้ากันแบบฟาดตามสไตล์ว่าช็อกทำไมเลิกกันนะดีแล้วเบลล่าสมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านฉันดีใจเลยเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนางสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจเหมือนชมพู่อารยาอย่างนั้นวาสนาดีหรือคนที่มีลูกชื่อกวินนั่นก็วาสนาดีได้ผัวรวยเป็นพันล้านตระกูลสูงส่งหรือดิวอริสรานั่นก็ได้สามีรวยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลีน่าจังกล่าวอีกว่าเขาไม่เหมาะกันฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเบลล่าควรได้สามีนักธุรกิจรวยเขาไม่เหมาะกันยินดีเบลล่าเธอสมควรได้ผัวรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีเบลล่าทั้งสวยมีเสน่ห์รวยด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมเมียแก่แล้วจะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีโดยมีชาวเน็ตเข้าไปดูคลิปดังกล่าวกว่าล้านวิวพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆต่างๆนานาให้กำลังใจเบลล่าอาทิแม่พูดถูกเบลล่ากับเอฟทักษอรคือเป็นผู้เลี้ยงหญิงที่สวยรวยการศึกษาเลิศครบองค์มากใครได้ไปไม่ถนอมไว้ถือว่าพลาดมากจริงเบลล่าต้องได้ไฮโซคิดเหมือนกับแม่เลยต้องได้แฟนนักธุรกิจที่นิสัยเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้เป็นต้นขณะที่ก็มีคนไม่พอใจพูดถึงเวียมาคอมเมนต์สวนเช่นกันว่าดีใจกับพี่เวียหลุดพ้นแล้วสบายพบรักที่ดีพี่เวียก็หล่อรวยเก่งใครได้ก็วาสนาดีเหมือนกันค่ะแล้วทำไมเราต้องไปว่าเวียทั้งที่เรื่องนี้เบลล่ากับเวียรู้ดีสุดเวียก่อรวยนะแม่แต่เขาติดดินไม่รู้ใครโอ้ยแม้รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองเป็นต้นเตือนสติสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงพระพยอมเตือนสติชาวพุทธปมร้อนสูตรดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนชี้คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งตามกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปหลวงพ่อวัดดังพระพยอมเตือนฤาษีทำพิธีสวดดื่มเหล้าเบียร์เมาเป็นการส่งเสริมการขายแนะให้เปลี่ยนเป็นดื่มน้ำมะพร้าวแทนที่วัดสวนแก้วตอบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเมื่อเวลา 18:30 นวันที่19กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปเพื่อสอบถามพระพยอมกัลยาโนพระราชาคณะชั้นราชพระราชธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกรณีที่มีการจัดพิธีกิจกรรมเลี้ยงโลกมีครูเป็นอสูรฤาษีคัมภีร์เป็นเจ้าพิธีจะให้กินเหล้าเบียร์อ้างว่าเหล้าขาวคือเงินเบียร์คือทองให้กินลาบจะได้มีโชคลาบมีเครื่องใบสีและสวดมนต์กำกับซึ่งมีการอ้างว่ามีสิบสาวคนในคลิปติดหนี้40ล้านหลังทำพิธีไปขายของออนไลน์ปลดหนี้ได้ข่าวที่เกี่ยวข้องพระพยอมพูดแล้วกรณีดราม่าหลวงตาล้วงกอดสีกาหลังคลิปแชร์ว่อนโซเชียลพระพยอมฝากข้อความถึงสมปองยกคนเก่งมีความรู้เชื่อจะกลับมาได้พระพยอมชยับไม่ใช่ไบโพล่าแต่บ้าเงินชี้พระคนกลางร่วมเคลียร์ปกติผิด 100%พระพยอมกล่าวว่าพิธีนี้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของคนทำให้เชื่อในพิธีกรรมทำให้อลังการความเชื่อจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเอาพิธีกรรมนี้เป็นตัวตั้งเพื่อจะสร้างศรัทธาโดยการเอาสิ่งอื่นมาอ้างเช่นการกินเหล้าขาวเท่ากับเงินกินเบียร์เท่ากับทองกินลาบจะมีโชคมีลาบคำเหล่านี้จะกระตุ้นคนหลายคนให้คนเชื่อถือและคล้อยตามเตือนสติ
สดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงส่วนใหญ่คนที่คล้อยตามมักจะไม่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งทุกอย่างจะมีเป็นกระแสตามสถานการณ์ไม่กี่วันก็จางหายไปจะมีมาเรื่อยๆเช่นไอ้ไข่ส้มฉุนท้าวเวสสุวรรณหวยพี่สาวก็เรตติ้งต่ำลงเรื่อยๆขอให้ประชาชนรู้เท่ารู้ทันจะได้ไม่เป็นเหยื่อหลงไปชื่นชอบและจะได้ไม่เสียเวลาเสียทรัพย์และเสียความเป็นชาวพุทธสำหรับฤาษีอ้างว่าเป็นพุทธเพราะกลัวว่าชาวพุทธจะวิจารณ์ถล่มเละถ้าบอกว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะอยากไม่ให้ใครเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อยากเตือนญาติโยมตุ๊กตาพี่สาวหินสลักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่และมาเรื่องฤาษีกินเหล้าเบียร์ไม่ได้อยู่ในศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยคนต่อเมื่อญาติโยมจะต้องช่วยตัวเองก่อนรัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ทำไมไม่เอาฤาษีไปจะได้เป็นตัวดูดเงินให้กับประเทศชาติซึ่งช่วงนี้มีแต่สิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นหากินหากรรมหาเวรมีมาทุกรูปแบบไม่กี่วันก็มีคนเสียเงินไปประมาณ 80,000 บาทสวดแล้วโอนไปเรื่อยๆเตือนสติสดดื่มเหล้าเบียร์หวยพี่สาวท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่ส้มฉุนกระแสลวงอยากฝากญาติโยมว่าผู้ที่มาแบบนี้ได้มีจิตวิทยาที่รู้ว่าบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นและหาคนไปสืบมาเพื่อหลอกให้ทุกคนเชื่อแค่ทักมาแม่นก็เชื่อไปทุกอย่างอยากจะให้ตั้งหลักไว้สองอย่างคืออย่าเพิ่งรีบรับและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธถ้ารับเร็วสิ่งนั้นไม่ดีเราจะซวยถ้าปฏิเสธเร็วสิ่งนั้นดีเราจะเสียประโยชน์อยากให้คิดให้รอบคอบก่อนค่อยเชื่อพระพยอมกล่าวต่ออีกว่าฝากถึงฤาษีให้ช่วยทำเรื่องหลุดพ้นถ้าทำอะไรให้คนพ้นทุกข์ได้โดยไม่ผ่านไสยศาสตร์ผ่านการดลใจเช่นดลใจให้นักโทษเป็นผู้ดีดลใจให้คนที่สร้างคดีหันมาสร้างบารมีก็ขอให้ฤาษีช่วยทำแบบนี้บ้านเมืองจะเจริญกว่าการไปนั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตั้งแต่ตนบวชพระมาก็มีพิธีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพิธีกรรมน้มน้าวให้คนเชื่อมันง่ายแต่ถ้ามีพิธีกรรมให้คนละเลิกทำยากอยากให้ฤาษีเปลี่ยนจากเหล้าเบียร์เป็นน้ำมะพร้าวแทนคงจะดีมากเกษตรกรจะดีขึ้นด้วยการทำแบบนี้เหมือนฤาษีเป็นการช่วยเศรษฐีขายเหล้าเบียร์เป็นฤาษีใจดำวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติกรมหมื่นสุทนารีนาถวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพลานามัยแข็งแรงควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าทีมงานเพจอีจาพระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีพระนามเดิมว่าหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันเสาร์วันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2500ณโรงพยาบาลกายเขตซาวักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นธิดาคนใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรเข้ารับการศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรดารุ่นที่5เมื่อปีพ.ศ. 2504รุ่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคติยราชนารีวันที่12สิงหาคมพ.ศ.
2534พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโดยสร้อยพระนามพระวรราชาทินัดดามาตหมายถึงพระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐกล่าวคือพระองค์ทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาพระกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณสุขโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยรวมถึงโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อนลูกน้อยที่ติดเอดส์กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยและกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกนอกจากนี้ทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาติไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อช่วยลดการติดเอดส์สภากาชาติไทยกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจกิติยากรมูลนิธิโรคโลหิตจางทารัสซีเมียแห่งประเทศไทยมูลนิธิสงเคราะห์ของสารเยาวชนและครอบครัวมูลนิธิบ้านบางแคมูลนิธิสถาบันแสงสว่างสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่คุณสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์